งูเห่าไทยนะครับผมงูเห่าไทยดูดอกจันนะครับชัดเจนนะครับตัวที่เท่าไหร่อ่ะที่8ประมาณตัวที่8นะครับของรอบนี้ปีนี้ฤดูนี้นะครับฤดูนี้เป็นฤดูที่งูเห่าฟักออกจากไข่นะครับแล้วก็เป็นตัวออกมานะครับผมซึ่งเนี่ยฮะอันตรายมากๆนะครับต้องดูกันด้วยนะครับผมมีเด็กมีเล็กใช่ไหมฮีโร่ไปถูกได้ไหมงูเห่าไม่ได้เพราะว่าตายไหมตายตายเลยนะครับผมโอเคครับมันไม่ยังไม่ตายนะครับเดี๋ยวผมจะจับใส่ขวดอ่ะฮีโร่สอนให้ลูกน้องแต่บางกล้องมือแต่บางกล้องนี่มันสอดเข้ามาเห็นไหมนี่ดูในกล้องฮีโร่ก็ดูในกล้องนะนี่มันสอดเข้ามาตั้งเยอะเลยนี่หน้าล่ะโอ้ยากนี่ถ้าโดนกัดนี่คือตายเลยนะครับงูเห่าไทยพิษรุนแรงนะครับผมพิษแรงกว่างูจงอางอีกอะลุงน้องอันตรายมากเลยจับมันอย่างเงี้ยลุงน้องโอเคได้ลุงน้องต้องรีบจับเพราะไม่งั้นมันจะรัดลุงน้องต่อใช่มันรัดเรื่อยๆโอ้ติดลุงน้องจับเมื่อกี้อ่ะมันค่อนข้างอันตรายใช่ครับที่เราเตรียมอุ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งขี้มันเหม็นมากฮะฮีโร่ต้องถ่ายดีๆเลยขี้แบบนี้มันขี้ใส่มือแล้วขี้งูเหม็นมากๆบอกให้เดี๋ยวนะเอามันใส่อุ้ยมันมีขี้อีกเอ้ยเนี่ยอย่ามาโดนอันขี้โอ้ยนี่พอช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยงูเห่ามันจะฟักออกจากไข่ต้นหน้าฝนเพราะว่ามันจะมีอาหารกินเป็นลูกออสครับลูกออสลูกกบที่ขึ้นจากน้ำเป็นตัวนะครับแล้วงูพวกนี้ก็จะมีอาหารกินครับโอ้ยใส่ยากจริงๆมันต้องใส่ทางหัวแต่ว่าใส่แบบนี้ค่อนข้างอันตรายมากมันจะไม่ใส่แบบนั้นโอเคเนี่ยขี้งูติดอยู่มันเหม็นนะเหม็นมากๆบอกให้คราวนี้ปัญหาก็คือเห็นไหมมันมีเขี้ยวพิษอยู่ตรงนั้นมันจะใส่กลับไปอย่างนี้โอ้โหอย่าออกมามันออกมาอีกแล้วโอ้ยอย่าบอกว่าจะขี้อ่ะมันขี้ไปหมดแล้วแล้วก็ขี้ก็เหม็นมากด้วยจะถ่ายใกล้ๆเดี๋ยวปั๊มจะออกมาให้ได้โอ้มันกัดตัวเอง ต้องออกมาโอเคมันเข้าไปแล้วโอเคนี่ครับงูเห่าถ่ายนี่เลยฮีโร่ดูในกล้องเลยเห็นไหมนี่งูเห่าอันตรายไหมอันตรายโอเคแค่นี้ครับผม